สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับบิบิวอีกเช่นเคยนะคะในช่องอควาบิบิวนั่นเองค่ะวันนี้นะคะบิบิวก็กลับมาพร้อมกับรีวิวคริสโตเฟอร์โรบินนั่นเองค่ะ What to do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  indeed Pooh Christopher Robin Oh, I don't see any cracks. A few wrinkles, maybe. ค่ะก็อย่างที่พูดกันไปในต้นคลิปนะคะว่าวันนี้บิบิวก็กลับมาพร้อมกับรีวิวคริสโตเฟอร์โรบินนั่นเองนะคะก็ยอมรับด้วยค่ะว่าเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่ขโมยใจของบิบิวไปตั้งแต่วัยเด็กจนถึงปัจจุบันเลยค่ะ oh, ยังคงมีความตื้นตันกับวินนี่เดอะพูมาตลอดชอบความเป็นคริสโตเฟอร์โรบินชอบความเป็นมีผู้พิกเลตอะไรต่างๆมากมายจนถึงขั้นได้แก้วฟีมาก็ค่อยข้างกรี๊ดเหมือนกันนะคะเพราะว่าได้มีพูแล้วก็ทิกเกอร์เนี่ยเป็นตัวละครที่บิบิวชอบมากที่สุดในเรื่องวินนี่เดอะพูนั่นเองนะคะมาที่เรื่องย่อกันเลยดีกว่าเนาะคริสโตเฟอร์โรบินเนี่ยต้องออกจากป่าร้อยเอเคอร์นั่นเองนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยจะต้องย้ายไปเรียนโรงเรียนประจำนั่นเองค่ะเลยต้องจากลากับวินนี่เดอะพูทิกเกอร์อีออร์แล้วก็พิกเลตในป่าร้อยเอเคอร์นั่นเองนะคะยังมีแรบบิทแคนการูอีกด้วยนะคะแต่ว่าเอาไว้คร่าวๆให้ทุกคนไปดูในโรงแล้วกันว่ามาครบกันทุกตัวหรือเปล่าเขาจะต้องจากลาป่าร้อยเอเคอร์ไปสู่ใช้ชีวิตในการเป็นมนุษย์การเป็นผู้ใหญ่ในเรียกว่าสังคมอุตสาหกรรมนั่นเองนะคะเรียนจบทำงานก็ยุ่งวุ่นวายกับชีวิตมากไม่มีเวลาให้กับครอบครัวแล้วก็ไม่มีเวลาให้กับความสุขหรือความฝันของตัวเองนั่นเองค่ะแต่ต่อมาเนี่ยเจ้าหมีภูตัวน้อยของเราเนี่ยก็เฝ้ารอคริสโตเฟอร์โรบินให้กลับมาอยู่ตลอดเวลาแล้วอยู่มาวันนึงค่ะเขากลับพัดหลงกับเพื่อนๆหาเพื่อนๆไม่เจอนั่นเองเขาจึงต้องการความช่วยเหลือจากคริสโตเฟอร์โรบินโดยการออกไปสู่ลอนดอนค่ะเพื่อให้คริสโตเฟอร์โรบินเนี่ยช่วยเขาตามหาเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นอีออร์พิกเลตทิกเกอร์หรือทุกๆคนในป่าร้อยเอเคอร์ให้เจอนั่นเองนะคะแล้วเรื่องราวเนี่ยจะเป็นยังไงอยากให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยไปติดตามรับชมกันในโรงภาพยนตร์ในวันที่9สิงหาคมนั่นเองนะคะค่ะมาถึงกันที่ข้อดีแล้วก็ข้อเสียที่บิวอยากจะรีวิวให้กับเรื่องนี้นั่นเองนะคะต้องยอมรับเลยค่ะว่าอย่างแรกสิ่งที่ดีที่สุดในเรื่องคริสโตเฟอร์โรบินนั่นก็คืออีวานแมคเกรเกอร์นั่นเองนะคะเราจะคุ้นชินกับอีวานแมคเกรเกอร์ในบทของคนแสดงหลายๆอย่างสำหรับบิวเนี่ยรู้จักเขาในฐานะของพระเอกเรื่อง The Island หรือเรื่อง Island นั่นเองนะคะก็เป็นเรื่องที่บิวดูในวิชาปรัชญาแล้วรู้สึกว่าเขาแสดงดีมากเรื่องนี้ก็อีกเช่นกันค่ะเขาแสดงได้ดีมากๆทั้งที่แสดงกับตุ๊กตาหรือสตัฟฟี่ที่เพิ่งสร้างขึ้นมาให้เหมือนกับเจ้าหมีน้อยพุงพุ้ยของเราวินนี่เดอะพูนั่นเองนะคะเขาก็แสดงและสื่อกับอารมณ์กับเจ้าตุ๊กตาวินนี่เดอะพูได้ดีมากๆเลยนะคะนอกจากวินนี่เดอะพูเนี่ยก็ตามทับมาด้วยอีออร์พิกเลตทิกเกอร์แล้วก็แรบบิทแคนคารูแล้วก็เจ้านกฮูกนั่นเองนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นสตัฟฟี่ล้วนๆเลยค่ะแล้วเขาก็สามารถสื่ออารมณ์ได้กับเจ้าตุ๊กตาพวกนี้ได้เป็นอย่างดีทำให้บิวเชื่อไปเลยว่าตุ๊กตาพวกนี้มีชีวิตจริงๆนั่นเองนะคะมาในส่วนของที่สองค่ะสตัฟฟี่ตัวน้อยของเรานั่นเองนะคะทุกๆคนมาในรูปแบบของตุ๊กตาขนปุกปุยที่บิวหลงรักนั่นเองค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนคลับของเรื่องนี้มาตั้งแต่เด็กหรือว่าจะเพิ่งมารู้จักตอนโตบีบิวรับรองว่าถ้าได้เห็นตุ๊กตาเวอร์ชันนี้ทุกคนจะต้องหลงรักไปหมดนั่นเองนะคะด้วยความเป็นหมีภูด้วยความเป็นพิกเลตอีออร์แล้วก็ทิกเกอร์เนี่ยทุกคนจะต้องต่างตกหลุมรักเขาทั้งในรูปแบบของแอนิเมชันและรูปแบบของตุ๊กตาเป็นอย่างแน่นอนจริงๆเลยนะคะทุกคนน่ารักมากแล้วก็ผู้กำกับเนี่ยรักษาคาแรคเตอร์ของความเป็นวินนี่เดอะพูอีออร์พิกเลตแล้วก็ทิกเกอร์ได้เป็นอย่างดีค่ะไม่มีตรงไหนบิดพริ้วเลยโดยเฉพาะทิกเกอร์เนี่ยบิบิวสนุกแล้วก็ตลกกับเขามากๆเลยนั่นเองนะคะเป็นซีนเพิ่มเติมนะคะที่สำคัญค่ะทุกคนเนี่ยจะต้องหลงรักอีออร์เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยดูอีออร์ไว้ให้ดีๆค่ะเพราะละครตัวนี้นะคะมีความตลกปนฮาในความเอื่อยเฉื่อยของเขามากๆเลยนั่นเองนะคะเรียกว่าเป็นข้อดีที่ไม่ชมไม่ได้เลยจริงๆค่ะในส่วนของข้อ3นะคะ Sound Effect ค่ะ Sound Effect ในเรื่องนี้นะคะดีมากๆเราต้องยอมรับว่า Walt Disney เนี่ยเขาทำดีมาตั้งแต่ในรอบของ Animation กันแล้วนะคะเสียงหรือ Soundtrack ต่างๆเนี่ยมันดีมากในส่วนของหนังเองเขาก็ดึงเอกลักษณ์ตั้งแต่
รอบแอนิเมชันเนี่ยให้กลับมาในโลกของภาพยนตร์ด้วยนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นฉากที่น่ากลัวที่ทำให้เราต้องตื่นเต้นตกใจเนี่ยเราสามารถอินไปกับซาวด์เอฟเฟกต์ได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะคะส่วนของข้อ4ค่ะความเป็นสัญญาหรือสัญลักษณ์ของความเป็นครอบครัวของวินนี่เดอะพูหรือเรื่องคริสโตเฟอร์โรบินนั่นเองนะคะในส่วนของความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยบีบิวบอกได้เลยว่าเรื่องคริสโตเฟอร์โรบินเนี่ยสามารถเชื่อมความสัมพันธ์ในครอบครัวของทุกคนที่ไปดูเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีค่ะในส่วนของคริสโตเฟอร์โรบินเนี่ยก็เป็นตัวแทนของคนเป็นพ่อเป็นแม่ที่หวังดีกับลูกแล้วก็ในส่วนของมาเดลีนโรบินนั่นก็คือลูกสาวของเขาเนี่ยนะคะก็เป็นตัวแทนของลูกๆที่จะเป็นสื่อกลางพูดคุยกับพ่อแม่ที่พาลูกๆไปดูในภาพยนตร์เรื่องนี้นั่นเองนะคะเป็นเรื่องที่แบบว่าให้ความอบอุ่นแก่บีบิวได้เป็นอย่างดีน้ำตาลื้นทุกๆฉากทุกๆตอนที่เขาต้องการจะสื่อออกมาในแง่ของความเป็นครอบครัวได้นั่นเองเลยนะคะในส่วนของข้อ5ค่ะเนื้อเรื่องที่กระชับฉับไวนั่นเองนะคะตลอดการดูไม่มีตอนไหนที่เบื่อกับหนังเรื่องนี้เลยค่ะแต่ก็มีความเผื่อใจไว้บ้างว่าในการเป็นไลฟ์แอคชั่นเนี่ยจะต้องมีอะไรที่มันค่อนข้างน่าเบื่อนิดนึงเพราะว่าเราโตขึ้นมาระดับนึงแล้วเรารู้สึกว่าเราอาจจะมีความอินกับเรื่องของคริสโตเฟอร์โรบินหรือเจ้าพูเนี่ยน้อยลงแต่ไม่เลยค่ะบีบิวกับอินมากกว่าเดิมแล้วก็รู้สึกชื่นชอบเรื่องนี้มากๆเลยนะคะในส่วนของข้อเสียเนี่ยมีบิวหาไม่ได้เลยจริงๆค่ะเพราะว่าหนังเรื่องนี้นะคะมันดีมากตอบโจทย์ของความชอบในวัยเด็กของบิวจนถึงปัจจุบันได้เลยนะคะแล้วบิวก็รีวิวอันเนี้ยก็ค่อนข้างที่จะสั้นเพราะว่าไม่สามารถบรรยายออกมาเป็นคำพูดได้เลยค่ะว่าบิวชอบเรื่องนี้มากมายขนาดไหนเพราะว่าบิวเนี่ยเป็นแฟนวินนี่เดอะพูมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะพอได้มาดูไลฟ์แอคชั่นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าได้หนังเรื่องเนี้ยได้พาบิวนั่งถ่ายแมชชีนกลับไปเป็นเด็กอีกหนึ่งครั้งไปดูวินนี่เดอะพูเหมือนแบบบิวตัวย่อลงให้เล็กลงเหมือนตอนที่บิวอายุแบบ 6-7 ขวบได้เลยอะค่ะมันไม่มีอะไรที่จะแบบบรรยายได้เลยจริงๆอยากให้เพื่อนๆไปดูกันในโรงภาพยนตร์นะคะในส่วนของไลฟ์แอคชั่นเรื่อง Christopher Robin จาก Walt Disney บิวก็ให้คะแนนที่10เต็ม10ไปเลยค่ะดีมากๆไม่ว่าจะแสงสีเสียงทุกอย่างบทเนื้อเรื่องแล้วก็นักแสดงเนี่ยทุกคนเต็มที่แล้วก็แสดงออกมากับตุ๊กตาได้ดีทีเดียวเลยค่ะทำให้บิวเนี่ยหายคิดถึงวินนี่เดอะพูไปเลยนะคะแล้วก็อยากจะพาน้องๆเนี่ยมาอยู่ในห้องนอนแล้วก็คอเลกชันของบิวที่อยู่ด้านหลังกับอเวนเจอร์ในส่วนของรีวิวในเรื่องคริสโตเฟอร์โรบินเนี่ยบิวก็ขอจบไว้ตรงนี้นะคะถ้าใครเนี่ยชอบไม่ชอบเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับบิวสามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยนะคะสัญญาว่าจะไปตอบทุกคอมเมนต์เลยค่ะชอบคุยกับทุกๆคนนั่นเองถ้าใครเนี่ยยังไม่ได้ติดตามรีวิวสามารถกดติดตามได้ที่ด้านนี้เลยนะคะสำหรับใครเนี่ยยังไม่ได้ดูรีวิวเก่าๆของบิวสามารถดูได้ที่ด้านบนแล้วก็ด้านล่างตรงนี้เลยนะคะยังไงก็ขอขอบคุณมากนะคะที่ดูรีวิวบิวจนจบเลยแล้วก็ขอบคุณที่มาติดตามกันเพิ่มมากขึ้นขนาดนี้ทำให้ครอบครัวของควายบิวขยายมากขึ้นไปอีกนั่นเองค่ะก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่มาติดตามกันนะบ๊ายบาย